็นกล้อง Incap นะคะเป็นกล้องดักตรวจสัตว์ป่าที่จับภาพเอาไว้ได้3ตัวนี้ค่ะนี่หมามันจะดุขนาดนั้นเลยเหรอนี่เนี่ยพันธุ์ไทยนะคะดูสภาพทั้งแพะทั้งแกะตายไปเบ็ดเสร็จทั้งหมด17ตัวถูกกัดตอนแรกแบบว่าเป็นสัตว์ป่าดุร้ายแน่นอนเลยเป็นเสือหรือเปล่าหรือหมาในสรุปแล้วเป็นหมาชาวบ้านจริงๆด้วยนะคะคือชาวบ้านบางส่วนเขาก็สันนิษฐานเอาไว้แบบนี้ก่อนหน้าเหมือนกันนะคือภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าทั้ง3ตัวเนี่ยเดินวนเวียนรอบคอกแพะแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปกัดนี่เป็นรีสอร์ทที่วังน้ำเขียวนะคะก่อนหน้านี้คอกนี้ก็ถูกกัดไป14ตัวตายหมดเลยนะคะวันก่อนก็อีก3ตัวทีนี้ชาวบ้านก็ตื่นกลัวไม่รู้ว่าเป็นเสือหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะก็พยายามจะหากันจนมาเจอนี่แหละทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียวเข้ามาตรวจสอบทั้งพื้นที่ด้วยตรวจสอบกล้องด้วยตอนนั้นในภาพนี่คือตีสามนะคะก็เลยประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านดินเจริญหมู่ที่18นายบำรุงคงเจริญค่ะพร้อมทางเจ้าหน้าที่สายตรวจสพวังน้ำเขียวนะคะลงพื้นที่ไปดูหน่อยซิเจอภาพสุนัข3ตัวเอ๊ะของบ้านไหนนะคะก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะจนไปเจอค่ะไปเจอผู้ต้องหาจริงๆนะคะเป็นสุนัขที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในสวนแห่งหนึ่งแต่จะว่าใกล้ไหมคือในสวนนี้ห่างออกไป2กิโลเมตร2กิโลเมตรนี่ไกลนะเออหมามันเดินออกมาจากสวนเนี่ยแล้วก็เข้ามาในคอกในรีสอร์ทแล้วมันมาที่คอกเดิมซ้ำมากัดอีกรอบหนึ่งเออมันก็น่าแปลกนะเป็นพันธุ์ไทยทั้ง3ตัวนะคะอ่ะลักษณะก็ตรงกับในภาพซึ่งทีนี้พอไปตรวจดูเนี่ยเขาบอกว่าตามตัวสุนัขมันมีรอยคราบเลือดอยู่หลายจุดด้วยก็เลยไปถามคนเฝ้าสวนหน่อยสิบอกว่าเนี่ยทั้ง3ตัวนี้เป็นของเจ้าของสวนที่เลี้ยงเอาไว้เขาก็ปล่อยให้มันอยู่แบบอิสระเสรีไม่ได้ขังเอาไว้แล้วปกติคนสวนเขาบอกนิสัยมันก็ไม่ได้ดุร้ายอะไรนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งไปว่าทั้ง3ตัวนี้ไปกัดแพะแกะในรีสอร์ตตายยกคอกเลยนะก็เลยประสานเจ้าของสุนัขเนี่ยให้มารับทราบแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายนะคะแต่มันก็ปกติพันทางมันไม่ค่อยดุเนาะหรือมันขึ้นอยู่กับตัวนั่นน่ะสิจะว่าหิวก็ไม่ใช่มันไม่ได้กินไงมันกัดตายไงหรือมันโกรธแค้นอะไรนักหนานะหรือมันเล่นแต่การเล่นของมันแรงเกินไปมาเล่นไกลถึง2กิโลเมตรก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะคะต้องถามสัตวแพทย์แล้วฮะพักขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ